ไม้ตัดผมทรงอะไรอ่ะถามไม้ไม้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับอาจจะตอบแล้วตอบผิดหรือตอบถูกไม่รู้นะครับเพราะว่าทรงผมทรงนี้คือทรงผมที่พี่โดมสมายขับเป็นคนออกแบบทรงผมนี้ให้กับไม้นะครับสวัสดีครับโดมสมายขับนะครับก็ทำมาเกือบจะ10ปีแล้วครับเกี่ยวกับโฆษณา MV เพลงแล้วก็ดูแลศิลปินอะไรเงี้ยจึ้งขับมาสวัสดีน้องแฮตซี่อ่ะก็แป๊บนึงนะอยู่ให้น้องก่อนอ่ะก็นั่นแหละครับพี่โดมนะครับคือช่างประจำที่ตัดให้กับไม้นะครับทีนี้เราทรงผมทรงนี้มันเรียกว่า2 box undercut หรืออะไรก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับพี่โดมเขาก็เลยแนะนำมาว่าปัญหาที่พี่ไม่เรียกทรงไงต่อให้เรียก2 box undercut man bun หรืออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้อยู่ว่าต้องตัดยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำได้คือให้เอารูปอย่างเช่นชอบผมไม้ก็เอารูปไม้เนี่ยไปให้ช่างดูเลยไปให้ช่างดูเลยโอเคนั่นแหละครับก็คือคำแนะนำจากพี่โดมนะครับมาโรอย่าเพิ่งแน่มาโลมาโลก็นั่นแหละครับมาโลหนูเอาอะไรอะโลก็นั่นแหละครับคือคำนั้นก็นั่นแหละครับอย่าเพิ่งห่าวสิลูกก็นั่นแหละครับคือคำนั้นนำจากพี่โดมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แหละถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีที่ไม้จะอย่าห่าวนะที่ไม้จะไปตัดผมกับพี่โดมพอดีครับรอแคปภาพไม้เนี่ยหลังท้ายคลิปนี้แล้วกันนะครับแต่ก่อนจะไปตัดผมวันนี้ก็อย่าลืมกดตับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งก่อนนะครับเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยนะไมค์ก็จะมาทำชาเลนจ์รักษาสิวแบบไม่เสียเงินสักบาทเนี่ยแล้วก็การทำท่าออกกำลังกายที่เพิ่มความสูงให้กับน้องๆที่ยังมีโอกาสสูงอยู่นะครับอะถ้าพร้อมแล้วไมค์ขอไปเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวไปตัดผมกับพี่ตุ้มกันนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเรียบร้อยนี่คือฝีมือพี่โดมครับเห็นไหมว่าหลังตัดเนี่ยผมมันไม่เด๋อเลยคือชอบตรงนี้แหละเห็นปะหัวก็ไม่โตข้างหน้าเอาลงมาก็ไม่เด๋อด้านข้างก็ดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นครับทีนี้มาเดี๋ยวไม้จะหันข้างให้ดูนะครับแต่ว่าอธิบายก่อนว่าทรงผมไม้เนี่ยมันจะเป็นแบบหน้าครับไม้จะไว้มาประมาณคิ้วนี่เห็นไหมประมาณคิ้วนี้ส่วนด้านข้างครับเนี่ยมันเอาขึ้นอย่างนี้นะเห็นปะถ้าผมลงมาปิดปุ๊บมันก็จะเหมือนเป็นเลเยอร์อะฮะส่วนด้านหลังก็จะแบบเหมือนไถ่ขึ้นไปอย่างเงี้ยถ่ายขึ้นอย่างนี้นะมาถึงเวลาแคปหน้าจอกันดีกว่าคือทำไมไม้ถึงต้องให้แคปหน้าจอหลังจากที่ไม้เพิ่งตัดเสร็จเพราะว่าถ้าเกิดให้แคปหน้าจอตอนที่แบบไม้ผมยาวแล้วเนี่ยช่างตัดผมอาจจะเห็นทรงผมไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบบตัดเสร็จแล้วเนี่ยเห็นแล้วชัดๆเนี่ยมันน่าจะเห็นได้ง่ายกว่านะอ่ะครั้งแรกด้านหน้าความยาวประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกช่างว่าซอยข้างบนบางๆเนี่ยครับไม่งั้นหัวมันจะเป็นแบบหัวเห็ดเนาะเอาขึ้นหน่อยคืออ่ะด้านข้างแล้วก็เอาขึ้นครับนี่เอาขึ้นอ่ะกึ๊กโอเคสมมติว่าแคปแล้วเอาลงมาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นปะส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังไม่คิดว่าไม่ค่อยซีเรียสมากนะเพราะว่าเรามองไม่เห็นเว้ยบอกเขาว่าเนี่ยให้ถ่ายขึ้นให้ถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปก็ประมาณนี้โอเคไหมอ่ะแคปได้ไหมแคปได้ไหมอะถ้าแคปไม่ได้เดี๋ยวจบคลิปนี้ไม้จะขึ้นให้เป็นแบบภาพนิ่งให้ละกันนะแล้วก็เอาภาพนิ่งนี่แหละไปให้เขาดูน่าจะง่ายกว่านะครับนี่ด้านข้างเนี่ยพอมันสั้นปุ๊บอะมันก็ทำให้หน้าเราเนี่ยดูเล็กแล้วก็ดูเด็กลงด้วยซ้ำนะแค่นั้นแหละจบนะยังไงก็ใครนะครับยังไม่กด subscribe กดไลค์คลิปนี้กดสั่นกระดิ่งนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยนะไม่จะบอกเทคนิคการรักษาสิวเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยใน9หมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทารักสมนอนยังไงก็คอมเมนต์ถามไม่ได้เลยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในไม่หลังไม่บ๊ายบายผมทรงอะไรทรงนี้ไงทรงไหม